الركن السادس والأخير من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. ركن ที่ 6 จาก ركن ต่างๆ ของ إيمان ทั้ง 6 ข้อ นั้นก็คือการศรัทธาต่อการกำหนดสภาวะการของ الله سبحانه وتعالى. كيف نؤمن بالقضاء والقدر؟ แล้วเราจะศรัทธาต่อการกฎวันกฎัดนั้นยังไง نؤمن بأربع درجات أربع مراتب. เราขอศรัทธาต่อการกำหนดของ الله นั้นด้วยกับ4ลำดับด้วยกัน المرتبة الأولى العلم نؤمن بأن الله علم كل شيء. ลำดับแรกนั้นก็คือเรื่องของความรู้ของ الله ที่พระองค์นั้นทรงรู้ทุกๆอย่าง مرتبة الثانية الكتابة أن كل شيء مكتوب ลำดับที่2นั่นก็คือการกิตาบะการเขียนทุกๆอย่างนั้นอัลเลาะห์ทรงเขียนไว้หมดแล้ว المرتبة الثالثة المشيئة أنه لا يمكن أن يقع في ملك الله إلا ما أراد الله إلا ما شاء الله سبحانه وتعالى อันที่3ลำดับที่3นั่นก็คือความประสงค์ของพระองค์เป็นไปไม่ได้ที่อย่างหนึ่งอย่างใดจะเกิดขึ้นเว้นแต่พระองค์นั้นทรงประสงค์เท่านั้น المرتبة الرابعة والأخيرة أن العبد مخلوق وأعماله كذلك مخلوقة ลำดับที่3บ่าวนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างและการงานของบ่าวนั้นเป็นสิ่งถูกสร้างเช่นเดียวกัน ماذا أصنع แล้วฉันจะทำอะไร أؤمن بهذه المراتب الأربعฉันก็ศรัทธาต่อลำดับขั้นทั้ง4นั้นอะมัล بعمل اهل الجنه และก็ฉันก็ทำงานทำการงานทำกิจการงานของชาวสวรรค์ชาวสวรรค์ทำไงฉันก็ทำงั้นวะลาอะมัล بعمل اهل النار และฉันจะไม่ทำตามการงานของชาวนรกอดุอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบิอันยัจอะลานีวะอียากุมมินอะฮลิลญันนะฮ์วะลายัจอะลานามินอะฮลินนารฉันขอดุอาต่ออัลลอฮุซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พระองค์ทรงทำให้ฉันและพวกท่านเป็นชาวสวรรค์และไม่ทำให้พวกท่านและฉันเป็นชาวนรก